โอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับการเลือกซื้อเปียโนอันนี้จะเป็นคลิปของการรีโนเวทตัวเปียโนที่ผมซื้อมาแล้วนี่เป็นสภาพตอนแรกเลยครับที่ได้มาเห็นไหมว่าตัวผิวเขาเนี่ยมีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสีด้านๆไม่เงาเลยแล้วก็มีร่องรอยของการถลอกตามขอบมาด้วยครับตัวคีย์เปียโนก็เปื้อนสกปรกเลยครับทองเหลืองก็ด้านเปียโนตัวนี้อายุประมาณ50ปีแล้วครับทองเหลืองด้านหมดเลยขั้นแรกครับใช้เป็นอันนี้ผมสั่งจาก Shopee เนาะขวดละประมาณ300กว่าบาทเป็นตัวน้ำยาทำความสะอาดเปียโนผมจะเอามาใช้ในการทำความสะอาดคีย์เปียโนครับแต่จริงๆอ่ะถ้าคนไม่ซื้อใช้เป็นผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆก็ได้ครับแต่ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะมาเริ่มกันเลยครับใน Shopee มีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยแนะนำว่าฉีดใส่ผ้านะครับห้ามฉีดสเปรย์ลงบนคีย์เด็ดขาดเพราะว่าตัวคีย์เขาอะเป็นไม้ถ้าเราฉีดลงบนคีย์เลยอะจะทำให้ตัวน้ำยาซึมเข้าไปในเนื้อไม้ครับไม่ดีฉีดลงบนผ้าแล้วก็ค่อยเอาไปเช็ดอีกทีความแตกต่างไหมครับ2ตัว3ตัวซ้ายคือขัดแล้ว4ตัวถัดไปคือยังไม่ได้เช็ดพวกนี้เราสามารถทำความสะอาดเองได้ครับไม่ยากขอให้ทุกอย่างสมบูรณ์อันนี้เจ้าของเปียโนครับให้ทำความสะอาดเองเสร็จเรียบร้อยครับมาไล่ดูต่อไปครับจะใช้เก็บสีเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมว่าจะมีรอยหลักๆคือรอยถลอกแล้วก็พวกเนี้ยครับที่ส่วนตัวผมมองว่ามันสามารถซ่อมแซมได้เป็นรอยเล็กน้อยไม่ได้มีผลกับโครงสร้างอะไรแต่ก็เป็นจุดที่ทำให้เราต่อราคาเขาได้นะครับเวลาเราไปซื้อจะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สีโดยรวมเขายังสวยเลยครับตรงนี้ถลอกจากการขนส่งรอยถลอกพวกนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับเจลซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์สั่งได้ใน Shopee เหมือนกันครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับเป็นเจลซ่อมเฟอร์นิเจอร์หลอดหนึ่งก็20ถึง40กว่าบาทใช้สีดำสำหรับการซ่อมแซมเล็กน้อยนะครับที่แบบไม่ใช่ซ่อมแซมสีเยอะๆแบบตัวที่ผมให้ดูรอยถลอกนะผมใช้ตัวนี้แทนลองดูครับว่าเป็นยังไงบีบเนื้อครีมลงไปครับแล้วก็ใช้ตัวก้นหลอดเขาในการที่ปาดสีส่วนเกินออกตัวที่เปื้อนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาขัดสีอีกทีหนึ่ง
เราเติมเนื้อสีก่อนไล่เก็บไปให้ครบทั้งตัวครับแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับตัวสีตัวที่เนี่ยตัวเจลซ่อมสีเนี่ยสีเขาจะไม่เงานะครับเขาจะเป็นสีดำด้านๆก็คือที่บอกครับไม่ได้เหมาะกับการซ่อมสีที่พื้นที่กว้างๆหรือเยอะๆแต่เหมาะสำหรับการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือจะไม่ให้เห็นเนื้อไม้แล้วก็สีเขาจะค่อนข้างเนียนหน่อยแต่จะไม่ได้เงาเท่าสีเปียโนเดิมครับเพราะวันนั้นคือการเคลือบแลคเกอร์ส่วนใครที่มีฝีมือหรือว่ามีประสบการณ์ในการซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์สีไม้พวกเนี้ยแล้วทำได้ดีกว่านี้ก็โอเคครับส่วนตัวผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการซ่อมเฟอร์นิเจอร์เลยผมจะใช้แบบนี้แหละผมมองว่าง่ายดีแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างโอเคครับลอยต่อไปจะเป็นการขัดทองเหลืองใช้ตัวบัตโซครับขวดหนึ่งผมจำราคาไม่ได้น่าจะ100 กว่าบาทใช้เป็นบัตโซกับผ้าก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเนาะก็ค่อยๆขัดไปครับเดี๋ยวผมจะขัดมือให้ดูนิดนึงก่อนครับรอบแรกก็เริ่มเงาแหละพวกนี้ถ้าใช้มือขัดก็คือขัดซ้ำๆครับลงรอบแรกค่อยๆถูไปเรื่อยๆแล้วก็ลงซ้ำไปสัก3รอบ4รอบก็จะเงาครับแต่ว่าผมมีเครื่องขัดอยู่แล้วเนาะผมก็จะใช้ตัวนี้ในการทดแรงหรือว่าใครอยากซื้อมาใช้ก็เดี๋ยวนี้ไม่แพงอ่ะ200-300 กว่าบาทเองผมว่าก็โอเคนะเราไม่ได้ใช้งานหนักครับนี่ผมใช้ตัวนี้ในการขัดสีรถอยู่แล้วเอาน้ำยาป้ายแล้วก็ขัดเลยครับไม่ต้องเปิดรอบสูงนะครับเปิดรอบต่ำๆก็พอค่อยๆขัดไปเรื่อยๆ
น้ำยาอาจจะกระเด็นไปโดนตัวสีดำที่เป็นบอดี้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ขัดสีตัวสีไม้ต่อได้เลยไม่ได้มีผลอะไรกับสีเรียบร้อยแล้วครับเงาวิกเลยจากสภาพเดิมตอนแรกแล้วก็มาขัดในส่วนอื่นครับตรงคำว่ายามาฮ่าตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับทุกส่วนที่เป็นโลหะทุกส่วนที่เป็นของภายนอกของเครื่องของตัวเป็นโนเนี่ยจะใช้เป็นทองเหลืองทั้งหมดเราก็สามารถใช้บัตรโซขัดได้หมดครับทั้งบานพับต่างๆตัวหนังสือแล้วก็ตรงที่เป็นมันลูกกุญแจไขพวกนั้นก็เป็นทองเหลืองครับไล่ขัดไปให้ครบเลยอันนี้ผมใช้มือไม่ได้ใช้เครื่องนะครับในส่วนของจุดเล็กขัดเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวน้ำยาออยให้หมดก็จะกลายเป็นสีเงาแบบนี้เลยจุดต่อไปก็เป็นบานพับผมจะขัดให้ดูแค่บางส่วนนะครับที่เหลือก็คือไปไล่ขัดให้ครบจะทำให้ดูว่าใช้ทั้งเครื่องมือใช้ทั้งกรณีคนไม่มีอุปกรณ์ก็ทำได้แค่ซื้อตัวน้ำยามาต่อไปเป็นการขัดสีครับผมใช้ตัวน้ำยาคาน่าเป็นตัวสีขัดรถยนต์ครับสามารถใช้ได้เลยกระป๋องนึงไม่แพงประมาณ60กว่าบาทเองกระป๋องนี้ผมใช้ขัดตัวรถยนต์แล้วก็ยังเหลืออยู่แต่ตัวเนื้อครีมเขาจะเก่าหน่อยก็จะเหลวๆแหละปกติถ้าใหม่ๆมันก็จะเป็นเนื้อครีมนะครับแต่อันนี้ก็ยังใช้ได้เพราะว่ามันเหลวเพราะว่าผมทิ้งไว้หลังรถตู้มันร้อนครับเพิ่งเอาออกมาก็เป็นสภาพนี้เลยแต่ยังใช้งานได้อยู่ครับเอาลงตัวน้ำยาให้ทั่วไม่ต้องเยอะนะครับลงบางๆให้ทั่วจะบอกว่าตัวเนี้ยสำหรับคนไม่มีตัวเครื่องขัดก็ใช้ผ้าขัดได้นะครับใช้มือลูบๆแล้วก็ใช้ผ้าค่อยๆขัดค่อยๆรูปเป็นวงกลมไปเรื่อยๆครับก็ทำได้เหมือนกัน
ัดเรียบร้อยแล้วก็ผ้าสะอาดเช็ดน้ำยาออกให้หมดครับหรือว่าถ้ามันมีตัวผ้าขัดบางตัวที่สามารถขัดแล้วก็เงาเลยอ่ะคือเขาเรียกว่าเก็บน้ำยาออกไปหมดเลยก็มีนะครับแต่ผมก็เอาเนี่ยเท่าที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับใช้ตัวไหนที่ยังส่วนตรงไหนที่ยังมีรอยขนแมวลึกๆอยู่หรือว่ามีรอยคราบเปื้อนๆฝังอยู่ก็ขัดตรงนั้นซ้ําเฉพาะจุดก็ได้ครับนี่ผมขัดให้ดูบางส่วนเนาะส่วนนี้ขัดเสร็จแล้วครับเป็นไงเงาเป็นกระจกเลยจากสภาพตอนแรกที่เราเห็นเป็นคนละตัวกันเลยเห็นไหมครับเพราะร้านที่เขารับมาขายหรือว่าจับมาขายโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวขัดเนี่ยแหละครับมาขัดตัวผิวเครื่องเหมือนกันอันนี้คือขัดเสร็จหมดแล้วครับให้ดูกับสภาพตอนแรกที่เห็นครับเป็นยังไงต่างกันไหมได้เป็นโนตัวใหม่เลยจากที่เราซื้อมาอีกราคาหนึ่งตอนนี้เป็นอีกราคาหนึ่งแล้วครับราคาเปลี่ยนแล้วเปิดมาดูข้างในเรียบร้อยครับลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่มีโครงการที่จะซื้อเป็นโนแล้วก็มีงบจำกัดเนาะแล้วก็ดูให้ออกว่าควรจะต้องซื้อเบื้องต้นยังไงการบิลก็คือมีแค่นี้ครับไม่ได้ยากอะไรผมว่าสามารถทำเองได้เลยแต่ขอใช้เวลานิดนึงโอเคขอบคุณมากครับ